สนับสนุนโดย Fisherman f r i e n d Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอรจิว แกง๊งแา่สีคนบนรถช่างกิจโรงถ้าวงจรติดตอนตีสองเป็นผู้ชายขับรถเสื้อสีชมพูค่ะมันไม่ใช่น้องหนูน้องหนูใส่เสื้อสีเอาน้ำเงินออกเขียวๆค่ะเป็นเหยื่อตกประไดพอจรหวนสังคมเห็นใจคือถ้ารู้อ่ะเขาจะเอาแฟนเขาไปทําไมนอนอยู่บ้านดีกว่าญาติเผยรู้จักช่างกิจมานานไม่คิดว่าจะหลอกเอาหลานและคนสนิทไปติดร่างแห่เขี่ยชัดๆกับแกง๊งแา่สี่คนบนรถช่างกิจและชนายตั้มไอ้น้องเดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปาก่าเยืมนะคะเป็นเจ้าเท่าไรพบกับพิธีกรในรายการ ด็อกเตอรภูวนาถคุณผลินในเคลียชัดชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันกับเคลียชัดชัดนะครับสดสดกันตอนนี้เลยนะครับในวันพุธที่7กุมภาพัานธ์กับผมภูนาถคุณผลินนะครับยังอยู่กับประเด็นนี้ซึ่งต้องบอกว่าครองพื้นที่สื่ออย่างมหาศาลทีเดียวแล้วก็สร้างความสนใจอย่างมากเพราะว่ามีเรื่องใหม่ เปิดออกมาทุกวันแล้วเหมือนว่าจะพลิกไปพลิกมากันอยู่นะครับในรายการของเราก็ตามติดกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะเราได้กลุ่มญาติิเช่นกันมาพูดคุยกันกับเราในรายการร่วมกับอาจารย์ตรินนักอาชิวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มีอาจารยา์ทนายเดชานะครับมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราลองมาฟังในอีกมุมหนึ่งซึ่งข้อมูลก็คาดเคลื่อนและเคลื่อนตัวไปมากอยู่พอสมควรนะฮะก็จะไม่ใช้คำว่าจับโกหกกันละกันแต่คิดว่ามาฟัง ความจริงในอีกด้านนะครับจากแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับซึ่งเราจะคุยกันกันกนกบญาติของคนที่อยู่บนรถนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําแขกรับเชิญของเราก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่า recap รวบรวมสั้นๆให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะตัวละครมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยต้อนรับนะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับเลขามูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับขบผมนะครับแล้วก็สี่คนบนรถนะคุณผู้ชมนะฮะที่ก่อเหตุเรื่องของคดีของพรกับการเสียชีวิตของสามีที่ชื่อว่าใหม่นะครับแล้วก็เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือช่างกิจนะฮะแต่บนรถคันที่ เกี่ยวพันกับการเดินทางไปจนถึงปลายทางในการก่อเหตุนั้นมีคนอยู่ด้วยอีก4คนคน4คนนั้น1คือโอ๊ตนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นญาติไหมเป็นญาติเอาเป็นหลานเป็นหลานของช่างกิจเลยอีก3คนคือนิวและแท็บสองคนนี้คบหากันเป็นแฟนกันอยู่และอีกหนึ่งคนคือกรานนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียงกันตรงนี้นะครับคนแรกนั่งอยู่ข้างๆกับทนายตั้มนะครับคือคุณแมนคุณแมนเป็นอดีตคนสนิทของ คุณนิวครับผมสวัสดีคุณแมนครับนี่ครับครับผมแต่คือบอกว่าเป็นอดีตคนสนิทแต่เขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนถึงตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งคนครับถัดมานะครับคือคุณเป้คุณเป้เป็นพี่เสยเป็นพี่เขยของแท็บนะครับสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีครับครับผมและอีกหนึ่งคนครับคือคุณหยงคุณหยงนี่เป็นพี่สาวแท้ๆของคุณกรานอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่บนรถเช่นกันสวัสดีครับครับผมย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งณตอนนี้คําถามที่มันเกิดขึ้นก็คือ ตกลงแล้วใครบ้างเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของใหม่นะครับทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการถูกคุมตัวนะครับแล้วก็มีความพยายามในการที่จะขอประกันตัวกันอยู่นะฮะวันนี้มีญาติของ3ใน4นั่งอยู่กับเรานะครับลองฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับทั้ง3คนมั่นใจว่าเพื่อนอดีตคนสนิทของเราหรือคนใกล้ชิดของเราไม่เกี่ยวพัน ถูกไหมนะครับ,รบอ่าถามหยงก่อนหยงมั่นใจได้ยังไงว่าการไม่เกี่ยวช่วงเวลาด้วยค่ะครับลองลองลองเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเกิดเพราะว่า,วานอ้องหนูบอกว่าไปพี่หนูไปกับเขาไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพ,พี่กิตแบบนี้ได้ไงอะ่ะผมผมไม่ไปต่อนะส่งผมลงบ้านพี่กิตก็มาส่งที่บ้านพี่กิตค่ะคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดจากการที่ ช่างกิจวันนั้น่ะโทรตามใช่ค่ะโทรตามน้องๆโทรตามทุกคนมารวมตัวกันใช่โดยที่ทุกคนยังไม่ทราบเรื่องว่ารวมกันทําไมแล้วจะไปไหนคิดว่าไปทํางานใช่ใช่ค่ะปกติก็โทรตามเขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเขาคือเขาไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอยู่ก็เป็นเป็นกลุ่มที่จะเรียกว่าสนิทกันไหมสนิทสนิทอ่ะโอเคอ่ะก็เขาก็ตามแล้วก็ไปรวมตัวกันแต่ยังไม่รู้ไปทําอะไรใช่ค่ะแล้วไงต่อแล้วเขาบอกว่าผมผมก็เข้าไปเอารถที่บ้านช่างกิจแล้วก็ไปดื่มเหล้าต่ออีกซอยข้างๆค่ะดื่มเหล้ารอเหรอ ไม่ไม่รอค่ะคือไม่อยากไม่อยากเข้าบ้านค่ะคือลงรถแล้วก็กแกยกย้ายค่ะน้องหนูบอกว่าไปไปซอยข้างๆเพื่อเพื่อไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนี่น,นี่นี่หมายถึงหลังจากที่แยกออกมาหรอใช่ใช่สอา่อาก่อนก่อนก่อนนั้นตอนที่เขาเรียกให้ไปรวมตัวกันขึ้นรถแล้วก็ไปก็ไปครับไปปกติค่ะแล้วเขาบอกว่านั่งในรถก็ยังคุยกันเรื่องปกติพอพอไปถึงหมู่บ้านพี่พี่มาทาอะไรอ่ะตามตามเขาทาไมอะไรแบบเนี้ย ว่ามึงมึงเดี๋ยวมึงคอยดูกิจพูดแค่คําเดียวครับแล้วหนูถาม้องว่าแล้วต่างลังจกนัดไไม่ได้พูดอะไรเลยพี่เงียบพอพอไปถึงก็เบียดปัดหน้าค่ะล้มเบียดเสร็จเบียดเบียดใหม่พอเจอมาใ่ถูกไหมฮะก็คือทั้งหมดอยู่บนรถนะครับเป็นรถกระบะหรือรถเก่งรถเก่งค่ะแปลว่ามานั่งกันเบียดพอสมควรนะใช่ใช่น้องตัวใหญ่ด้วยพี่ซึ่งบนรถจะมีห้าคนใช่ค่ะนะครับเป็นรถเก่ง5หคนนี้เกือบเต็มแล้วนะใช่ครับผมเถามเ้ยผม่ารเนขับพี่าค่ะใครค่ะ อาการการการน้องเราและอีก3คนนั่งอยู่ข้างหลังโอเคขับรถไปซุ่มรอใช่ครับผมเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือตั้งแต่เกิดเหตุก่อนที่จะเป็นข่าวใหญ่แต่ละคนเล่าให้แต่ละคนฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงความแปลกประหลาดนั้นนะครับแล้วในที่สุดก็ซุ่มรอจนกระทั่งใหม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มารถก็ไปเบียดเบียดไม่ได้ล้มนะเบียดเพื่อบังคับให้จอดพอจอดเสร็จปุ๊บโอ๊ตคำเดียวเลยค่ะฮะโอ๊ตคำเดียวเลยพี่กิษพี่ว่าโอ๊ตแค่นั้นเลยโอ๊ต แล้วโอ๊ตก็ลงไปเลยค่ะเปิดประตูลงไปเลยใช่ค่ะซึ่งวันนี้ตรงนี้ไม่มีญาติโอ๊ตนะฮะแต่คือพอเปิดประตูปุ๊บโอ๊ตลงไปแล้วโอ๊ตทำอะไรไปเอามอไซค์แล้วขับออกไปค่ะเตรียมที่จะขับออกก็แล้วก็แล้วแล้วใหม่อ่ะอย่าเพิ่งค่ะแล้วก็พี่กิจบอกว่าเอ็งบอกให้มันขึ้นรถดิเปิดโอ๊ตคนเดียวพูดพูดคนในรถค่ะไม่ได้เอ่ยชื่อใครค่ะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วทับก็เปิดประตูรถค่ะประตูรถน้องไม่ได้ลงออกไปให้ใหม่ขึ้นก่อนด้วยนะน้องแค่เบียดตัวค่ะ แล้วใหม่ก็ขึ้นเข้ามานั่งตรงกลางค่ะเขาก็ขึ้นมาโดยดีเหรอใช่ครับพี่ขึ้นรถพี่ขึ้นรถใช่พี่ขึ้นรถพี่ครับขึ้นรถด้วยใช่น้องหนูพูดดีอืซึ่งใหม่กับพวกเรารู้จักกันหมดไม่ค่ะไม่ครับใหม่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยเหรอใช่แปลว่านี่คือคนแปลกหน้าใช่ค่ะแล้วเขาก็ขึ้นเฉยๆเลยเหรอใช่ช่างนี้เลยหรือว่าใครไปไหนใช่ครับนึ่นเลยมาถามตอนที่รถออกไปสักพักนึงแล้วอืว่าพี่จับผมมาทําไมอะแล้วการก็บอกว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อืแล้วก็รถก็เคลื่อนไปแล้วแท็บก็เริ่มวอยวแล้วพี่ไปส่งผมบ้านเลยนะผมไม่ไปต่อแล้วไม่ไปนะไปส่งผมบ้านเลยอแล้วหลังจากวอยวายว่าไปส่งที่บ้านแล้วเขาทำยังไงเขาไปส่งไหมล่ะใช่ไปส่งครับตัช่างกิจก็กลับรถไปส่งที่บ้านีทเองเขาส่งที่จุดรวมผลจุดที่จุดที่ขึ้นรถอะค่ะอืแต่แต่เป็นเต็มซอยหลังบ้านเป็นซอยหลังบ้านออืส่งเสร็จแล้วก็พวกนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บก็แยกย้ายส่วนแท็บก็ไปเซเว่น ส่วนการก็ไปดื่มเหล้าต่อคับแทบแทบไปกับนิวไปเซเว่นสองคนก็คือเขาเป็นแฟนเขาไปไปแล้วมีมีจุดที่แวะเซเว่นหลังที่แยกชาติการไปไปกินเหล้าต่อแต่มีจุดที่ว่าการโดนใช้มาซื้อโซดากับน้ำแข็งค่ะมีกล้องวงจรปิดใครใช้คนในที่ไปทานเหล้าค่ะที่ที่ดื่มเหล้าอยู่ได้ออกไปแล้วที่ที่เราเล่าตรงนี้เพื่อที่จะยืนยันว่ามันมีหลักฐานว่าคนเหล่าอย่างน้อย3ามคนตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อแล้ว แยกย้ายกันออกมาใช่ครับแต่เราไม่ได้พูดถึงโอ๊ตเลยนะคือคือถามถามน้องค่ะไปเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ถามน้องว่าเอาไรโอ๊ตไปไหนอ่ะเขาบอกว่าผมผมก็ออกมาถึงจอดรถแล้วอ่ะโอ๊ตยืนรออยู่ที่หลังบ้านแล้วค่ะนี่ใครพูดการค่ะอืมแล้วก็แยกย้ายกันออกมาค่ะแต่ก่อนที่จะลงจากรถพี่กิตพูดคําว่าเดี๋ยวที่เหลือกูทําต่อเองอืมอ่ะถามจากที่เขาเล่า จากที่จากที่เราฟังจากญาติหรือน้องของเราเล่ามาจังหวะที่ทุกคนแยกย้ายใหม่ยังอยู่กับกิจใช่ค่ะอยู่แค่สองคนใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วไงอ่ะแล้วเขาก็รับรออกกันไปสองคนแล้วเขาก็ไปกับสองคนไอ้ออกกันไปสองคนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าน้องหนูลงมาโอดซึ่งยืนรออยู่หลังบ้านอยู่แล้วแล้วน้องหนูก็กลับเลยแปลว่าหลังจากนั้นเราไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่รู้เลยครับแล้วน้องก็นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ปกติซึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เขาเล่านี้มีภาพวงจรปิดชัดขนาดใช่ใช่ ชัดคือแบบเห็นน้องหนูเลยว่าช,ช่วงช่วงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนน้องหนูอยู่เซเว่นค่ะส่วนแท็บ <ผม S 2> ขากลับก,บก่อนเข้าบ้านอยู่ซื้อ,อซื้อข้าวที่เซเว่นค่ะและ้วค่อยขับบ้านอแต่มันมีภาพที่เห็นไหมฮะว่าตอนที่ทั้งสามคนที่เป็นผมใช้คำว่าญาตินะของเราลงมาจากรถคันนั้นใหม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีครับไม่มีแม้กระทั่งน้องหนูเดินลงจากรถค่ะเพราะว่ากล้องตรงนั้นไม่มีอืมีแค่ว่า น้องหนูหลังจากตรงตอนนั้นคือน้องหนูอยู่เซเว่น hmm. เพราะว่ามันเปรียบเทียบเวลาตอนที่พี่กิจขับรถไปทิ้งตอนขับรถเป็นมอเตอร์เวย์อะค่ะมันเที่ยงคืน16บประมาณสิบหกถึงยี่สิบหกส่วนน้องหนูก็อยู่เที่ยงคืนสามสิบสามอยู่ที่เซเว่นค่ะ mm hmm. มันซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าน้องหนูจะไปกับเขาแน่ๆครับผมคือ,ค,อคือที่ผมถามนะคุณผู้ชมคือผมกําลังพยายามที่จะช่วยทําให้มันกระจ่างว่าทั้งสามคนไม่เกี่ยวกับการฆาตกรรมในครั้งนี้ อย่างชัดเจนเพื่อที่จะฟังว่ามันมีหลักฐานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนอกเหนือจากการบอกเล่ามาไหมท่านในต้ามฟังเรื่องตรงนี้แล้วหลักฐานตรงนี้ถ้าฟังจากแค่เล่าตรงนี้มันมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวถามเขาอีกนิดนึงนะคบว่าอตอนตอนที่เขามาส่งเราที่ตรงไอ้จุดรวมพลเนะี่ยแล้วตอนนั้นตัวคนที่เสียชีวิตนี่เขาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มทราบค่ะไม่ไม่ได้ทราบแต่ถ้าถ้าถามน้องเราเราต้องบอกว่า ยังปกติอยู่ยังนั่งอยู่ข้างหลังปกติเลยอาแล้วเขาไม่ไม่ลุกขึ้นหนีเลยอยู่ถามว่าทำไมเขาไม่หนีน้องหนูบอกว่าเขาไม่โอกาสหนีถึงสองครั้งรอบแรกน้องหนูจอดเซเว่นแล้วน้องหนูลงไปซื้อบุหรี่กับพี่กิจค่ะตัวนิวตัวแท็บนั่งอยู่บนรถค่ะเขาไม่หนีค่ะรอบสองคือส่งที่หลังบ้านทุกคนสามคนลงแล้วไม่รวมโอ๊ตขับรถไปแล้วใช่ไหมคะเขานั่งอยู่เบาะหลังค่ะเขาก็ไม่หนีค่ะแล้วตอนนี้ญาติญาติเราเขาโดนแจ้งข้ออะไรครับโอ้ยเยอะเลยค่ะโดนร่วมกันฆ่าด้วยไหมชิงทรัพย์ทําให้ผู้อื่นค่ะ มีความตายแล้วก็ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและยานผาานะด้วยค่ะอ๋อชิงทรัพย์<า>ก็คือ <หา S 2> ชิงรถจำนำไม่ได้ครับตอนนี้ที่โดนนะปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนงเหนียวกักขังผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําหรือไม่กระทําการใดโดยให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต คือไอไ้อตรงเนี้ยที่ต้องไปสู้นะดูแล้วก็น่าเป็นเรื่องขมขื่นใจตอนที่บังคับขึ้นรถมา<ช>กับอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ที่เอาไปเนี่ยเอามอไซค์เข้าไปเนี่ยอาจจะต้องสู้แต่ว่าเรื่องข้อหาฆาตกรรมเทิดอย่างตามที่เล่าอ่ะมันจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะไกลก,กับตัวเรา<ช>ครับคือตอนนี้ทางนี้เขาจะสู้แหละว่าว่าทางเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ<ช>แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่ง ไอการสู้แบบนี้มันคือเจตนาที่อยู่ภายในไง <c oughs> พออยู่ที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะต้องดูองค์ประกอบหลายหลายอย่างตั้งแต่ตอนก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุว่าทําอะไรบ้าง <c oughs> นะครับอย่างก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องหาพยานหลักฐานมาเลยว่าไม่รู้จริงๆอย่างที่เขาเล่าไม่รู้จริงๆว่าเนเอาขึ้นรถจะเอาไปรับตัวใครไม่รู้ขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนอยู่ในรถมีใครทําอะไรบ้างเพราะว่าเข้าใจว่าทางตํารวจจะต้องสอบละเอียดแล้วว่าในกอในขออะไรพูดอะไรยังไงบ้างตอนที่เกิดเหตุ มีส่วนร่วมในการบังคับขู่เข็นไหมมีใครพูดอะไรบ้างไหมนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวช่างกิจแหละตัวคนที่เป็นคนจัดการทำอ่ะเขาให้การเป็นประโยชน์กับพวกนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาไปให้การว่าร่วมกันนัดกันไหนกันไปแล้วนี่พังเลยผมบอกให้นะครับถ้าเขายอมพูดความจริงนะเราก็บอกว่าทั้งนี้ไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าดีและมีประโยชน์แต่ก็ยังใช่ว่าจะชนะคดีได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือว่าหลังเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุเนี่ยถ้าตามหลักเ,เรามีหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดว่าตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ายังไม่ได้เสียชีวิตตอนที่เราลงจากรถมานะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญที่จะบอกสารได้ว่าเราไม่ได้มีส่วนที่อยากทําให้เขาตายเลยแต่ไม่มีถูกไหมตอนนี้ไม่มีใช่ค่ะคือยังหาไม่ได้หรือว่าไม่มีไม่มยังยังไม่รู้เวลาการตายของใหม่ที่แน่ช,ชัดค่ะอ๋อค่ะอ่ะผมผมถามนิดนึงเขาเล่าไหมว่ากิจมีอาการยังไงบ้างเช่นเครียดหงุดหงิดงุ่นง่าน กำลังของขึ้นมีอาการเหมือนเมาหรือเสพยาหรือโดยธรรมชาติของเขาเป็นคนยังไงพี่กิจจะเป็นคนนิ่งอยู่แล้วพี่ดูย่่นี่คือคนที่ค่อนข้างถือว่าสนิทมากกับช่างกิจที่เขาสนิทเพราะว่าทำรถด้วยกันค่ะหยงกับพี่กิตเป็เคยเคยเราเคยทําเกี่ยวกับเรื่องของแต่งรถแข่งใช่ค่ะทำรถอยู่ด้วยกันกิจเนี่ยเป็นช่างรถของที่ทําด้วยกันที่ใกล้ชิดกันใช่ค่ะมีอะไรคุยกันตลอดถึงเลิกทํารถไปแล้วเขาก็ยังโทรหาหนูตลอดเขาเป็นคนแบบไหน สำหรับตัวหนูเขานิ่งนะพี่เขาเขาเขามีน้ำใจอ่ะในส่วนตัวหนูว่าเขาดีแต่พอจนเฉียวอารมณ์แรงเขาไม่ค่อยเป็นกับหนูกินเหล้าสูบบุหรี่เคยสูบแต่ก็เลิกเหมือนใช่ใช่เขาว่าสูบไหมถ้าทํารถก็สูบบ้างแต่เมาไหมไม่ค่ะไม่ถาเขาไม่ดื่มเหล้ายาไหมไม่ค่ะพนันไหมไม่มีปัญหาเรื่องเงินไหมไม่มีค่ะเขาค่อนข้างมีเงินเลยนะคะคนคนนี้เขาไม่เดือดร้อนเขาช่วยอะไรประมาณนี้เลยอ๋อเหรอใช่อือันนี้พยายาม พยายามให้เราเห็นภาพกลมกลมกว้างๆ้าแต่แต่ที่เขาหายไปนี่คือตั้งแต่เขาทําขนส่งค่ะ <S <S เขาเริ่มมีเขาทำขนส่งคืออะไรทํา delivery ส่งของ <S <S รถรถตู้ถือปะคะตู้ถ,ถือครับส่งของครับส่งของเขาเป็นพนักงานขนส่ง,ง,สงใช่ขนส่งของเนี้ยที่ที่หายคือเขาห่างจากเราไปแค่นะั้นใช่ค่ะแล้วหนูก็แซวเขาว่าแหมมีใหม่แล้วลืมน้องเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเปิดตัวไม่ได้หรอกเมียเขาหนูเป็นคนรู้ดีกว่าไอ้ที่บอกว่าพี่กิจไม่รู้ไม่รู้ไม่มีทางค่ะเพราะหนูอ่ะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถามอีกทีหนึ่งว่า ถ,ถ้าถามตรงนี้กิจช่างกิจรู้ไหมว่าพรมีสามีอยู่แล้วตัวหนูรู้อยู่เต็มอกว่าเขามีอยู่แล้วเพราะพี่กิจเป็นคนบอกหนูค่ะว่าว,ว่าเมียเขาค่ะไม่ได้บอกว่ามีผัวใช่คหมว่าเปิดตัวไม่ได้หรอกเมียเขาหมายถึงเขาเรียกพอรอย่างงี้หรอใช่ค่ะบอกกันแล้วเรารู้ไหมว่าคือพอรไม่ทราบค่ะไม่เคยเจอหน้าพรมาก่อนด้วยพี่อ,อ๋อเราไม่เคยรู้จักพรหรอไม่เคยค่ะอออืมอืม,มแล้วเขาบอกไหมว่าทําไมถึงเปิดตัวไม่ได้ ก็บอกว่าเมียเขาใช้คาว่าเมียเขาซึ่งไม่ใช่ไม่เขาไม่ใช่คําพูดว่ามีผัวแล้วนะเปิดไม่ได้หรอกเมืองเมียเขาอ่๋อคําว่าเมียเขาแปลว่าเป็นเมียของคนอื่นหรอะใช่อ๋อเหรอตัดตามข่าวเขาบอกว่าช่างกิจไม่รู้รู้รู้อยู่เต็มอกเพราะก่อนที่เขาจะมีพรเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วค่ะครับมีใครในนี้รู้จักพรกับใหม่อย่างใกล้ชิดไหมไม่ใครรู้จักอ๋อเหรอนี่คือเป็นเป็นเป็นอีกอีกหน่วยหนึ่งที่แยกออกไปเลยเหรอใช่ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครครับผมช่างกิดเองแหละครับที่ผ่านมาประวัติของครอบครัวหรือคนรักของเขาเขากับคนรักในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงเราพอรู้ไหมไม่ไม่ทราบเลยค่ะแต่เขาเคยมีแฟนเคยมีภรรยาเคยมีลูกเคยมีครอบครัวไหมไอภรรยาของเขาคนแรกๆหนูไม่รู้จักค่ะมารู้ก่อนที่เขาจะมีพรคนหนึ่งค่ะคือคือหนูคุยกันตลอดเพราะว่าเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเราทำรู้จักเขาเราก็เห็นเขาตลอดคือน้องเขาได้ยุ่อยู่ในบ้านค่ะไม่ค่อยได้ออกมาจนจนน้องเขาถูกแบบส่งกลับบ้านนะคะ จนได้คุยกันว่ามันเป็นอย่างงี้งั้นนะถูกส่งกลับบ้านใช่ค่ะทําไมถึงถูกส่งกลับบ้านพี่<ป>กิจอ่ะพระถามตรงๆคือแฟนเก่าหรือภรรยาเก่าของช่างกิจบอกว่าถูกส่งกลับบ้านถูกใครส่งพี่กิตค่ะกลับบ้านทําไมอันนี้ก็ไม่ทราบต้องไปถามน้องเขาค่ะ,แล,ะแล้วทีเราก็มาแบบว่ามาช่วยกันหาข้อมูลพี่หงเป็นรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกรู้ค่ะแต่มันพูดไม่ได้พี่หนูก็เอออตามน้อง,น,องน้องก็หาหลักฐานม,มาว่าผู้หญิงคนนี้นะน้องก็ส่งรูปพรมาตลอดติกตอกเฟซบุ๊กมือพี่กิจอะไรเงี้ยแบบ คือเรารู้แต่เราบอกน้องไม่ได้ก็แค่ได้แค่ปลอบใจน้องคนนั้นนะคะหมายถึงน้องคนไหนแฟนเก่าเหรอแฟนเก่าก่อนที่อ๋อแปลว่ามมนมีการครบซ้อนเกิดขึ้นใช่ะจะว่าคบซ้อนไหมเพราะว่าเขาเลิกกับคนนี้ก่อนแต่เขาน้องยังอยู่ในบ้านนะคะเท่าที่เราเท่าที่เราสัมผัสได้อะที่เรารู้จักกับพิกิช่างกิจเนี่ยเขากําลังอยู่ในห่วงของความรักอย่างหนักหน่วงหรือคลั่งรักขนาดไหนหรือว่าก็ เราสัมผัสเขาเป็นทุกคนเลยพี่เวลาข้างลักใช่เขาเป็นทุกคนเลยอ๋อเหรอข้างลักทุกคนก็ไม่ตีใช้คำว่าข้างลักทุกคนเขามีอาการยังไงโอยก่อนน้องพรเขาก็ยิ่งกว่าน้องพรเียนะเช่นเขาไม่วางสายเลยเขาบอกรักกันอยู่ไกลเขาก็ขับรถไปหาไปแป๊บหนึ่งเขากลับมาแบบนี้เลยอืเขาทุ่มเททุกเวลาให้เขาเลยอ่ะนี่ไม่ใช่น้องพรนะคือน้องเขาที่่งฝักบ้านใช่ถ้าจะถามเลยอ่ะด้วยความที่ผมอยากรู้นะผมไม่รู้คุณรู้เปล่านะหรือ คาดก็ได้หรือสันนิษฐานหรือรู้สึกหรือคิดว่าก็ได้แบบไม่เอาไปสารณะว่าน,นี่คือข้อเท็จจริงคุณพอจะเห็นไหมว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ช่างกิดฆ่าคืออะไรแรงจูงใจนียเช่นเขาทำเพราะว่าหึงหวงขั้นสุดอยากได้พรมาเป็นของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกหรือเขาทำเพราะว่าเขามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังที่เราอาจจะไม่รู้แต่เป็นผลประโยชน์เรื่องเงินหรือถูก ใครหลอกให้ทำแทนหรือเรามีเรามีแปลงบันดาลใจสูงสุดที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นะ่ะผมยังหาไม่เจอเลยว่าเขาทำไปทำไมหนูว่าพี่กิตอยากครอบครองผู้หญิงคนนี้คนเดียวเพราะผู้หญิงคนนี้หลอกว่าท้องใช่คือมันมีประเด็นที่ว่าหลอกใช่ไหมฮะเขาส่งใบตรวจคันนะคะมาพี่กิตเขาอ่านไม่ออกเขาส่งให้น้องชายเขาน้องชายบอกว่าไม่ได้ท้องนะน้องชายที่ไม่ใช่โอ๊ตไม่ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็าแบบเหมือนเขาเครียดอะพี่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องเลย อย่างนั้นเลยเขาเคียดตั้งแต่นั้นมาเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ท้องหรือหรือยังไงหนูก็ไม่รู้ในจุดจุดนี้เพราะหนูไม่รู้จักคนชื่อพรไงถ้าได้เห็นหน้าสักครั้งหนึ่งก็ยังจะจะพูดได้ไงพี่แต่นี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเขาเขาปีกตัวออกจากพวกหนูเลยอ่ะครับใช่ทนายตั้มเสริมได้เลยนะไม่ต้องรอผมนะฟังอยู่กําลังมันอ่ะแล้วทั้งสามคนหรือแม้แต่เราเองมีโอกาสได้ได้คุยกับโอ๊ตไหมได้คุยกับช่างกิจไหม ไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละที่เขาจะเจอกับกับโอ๊ตที่ยังได้เจอที่ศาลนะคะแล้วไม่เคยได้เจอเลยแล้วข้างในเขาเข้าไปปุ๊เขาแยกกันเลยไหมอ่ะแยกหนูถามตำรวจศาลว่าจับแยกค่ะอืเขาแยกกันอยู่คนละแดนนะครับเพาถือว่าเป็นคดีเดียวกันเพืจอไม่ให้คุยกันเดี๋ยวมันมีการวางแผนกันใช่ค่ะมันก็วางแผนกันครับผมเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้ฮะถ้าถามทนายต้าวว่าถ้าสมมติว่าโอ๊ตหรือช่างกิจเขาเกิด สารภาพหรือเขาพูดออกมาว่าเออสามคนไม่เกี่ยวหรอกทากันสองคนหรืออะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีกับคดีแต่ว่ายังไม่หยุดมันยังไม่หลุดคดีแน่นอนนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงอาการต้องสั่งฟ้องแล้วไปสู้กันในศาลนะครับเราก็ต้องไปอย่างที่ผมบอกครัต้องไปแสดงเจตนาว่าเราไม่เกี่ยวข้องจริงและที่สําคัญที่สุดอ่ะตอนตํารวจสอบปากคำนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าเ,เดี๋ยวไปให้การชั้นศาลเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย มันเป็นเจตนาภายในเราควรจะให้การที่เร็วที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่าทั้ง3คนเนี่ยได้มีการให้การไวไหมถ้าเกิดว่าได้มีการให้การแล้วอย่างที่มาเล่าให้กับญาติญาติฟังอย่างเงี้ยนะก็เป็นผลดีนะครับให้การคือให้การกับตํารวจให้การตําตำรวจไปเลยครับว่าวันนั้นเนี่ยให้หลายรอบแล้วเนาะให้ต้องมีหลักฐานเะยคืองัดเลยเพราะว่ามันมีประเด็นว่าน้องหนูกลับมาแต่หนูก็ไปหาหลักฐานว่าไม่ใช่น้องหนูเลย เ่านงัดงัดสงหมดแล้วค่ะเรัแล้วก็ต้องให้การว่าตอนอยู่ในรถเนี่ยมีใครทําอะไรยังไงบ้างนะและที่สําคัญก็คือช่างกิจเราไม่รู้เขาให้การถึงว่ายังไงใช่ค่ะไม่ไม่มีใครรู้ตรงนี้ปกติแต่ละคนให้การยังไงเราไม่มีทางรู้กันใช่ไหมก็ส่วนมากก็ทนายความหรือว่าเจ้าตัวเขาจะรู้ครับแต่ว่าถ้าเกิด ญาติญาติกันหรือว่าอะไรเธาไม่บอกก็คือจะไม่รู้หรือพูดต้องหาด้วยกันนะครับตํารวจเขาต้องแยกสอบอยู่แล้วอย่างเคสเนี้ยเขาต้องสอบทีละคนใช่คไหมครับผมปกติในในลักษณะของคดีแบบนี้เกิดขึ้นเขาไม่ให้เยี่ยมเหรอครับท่านในตั้มเยี่ยมได้ครับสามารถจะไปเยี่ยมได้เนี่ยเขาบอกว่าเยี่ยมไม่ได้เไยลองถามแล้วว่าเยี่ยมญาติตัวเองเขาบอกใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องรอสิบห้าวันอ๋อมันน่าจะเป็นมาตรการของเรื่องโควิดอยู่ใช่ใช่ครับอ๋อเป็นเรื่องโควิดเหรอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเลยใช่อ๋อเหรอแล้วยังอยู่ในมาตรการกักตััััวกอออออออยยยยูู่่่เเเเหรรนีีาาบบโโจงมคคค๋ ี่เขาก็สิบวันเข้าไปแล้วห้ามเยี่ยมห้ามอะไรเลยนะครับครับผมแล้วถ้าเยี่ยมเราเยี่ยมได้เฉพาะญาติเราใช่ไหมฮะเขาก็จะให้ลิสต์ญาติมาครับว่า5คนเนี่ยให้ใครเยี่ยมบ้างอ๋ออย่างเช่นสมมุตรริว่าเกิดอยากไปคุยกับโอ๊ตหรืออยากไปคุยกับช่างกิจไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องต้องเป็นเจ้าของที่เขาพึ่งว่าให้หนูเยี่ยมใครได้อย่างเงี้ยครับเขาต้องลงชื่อไว้ลงชื่อไว้ค่ะอ่ะ จริงๆยังมีคำถามอีกร้าน8คุณผู้ชมก็สามารถช่วยกันเคลียร์ชัดๆไปได้นะครับในช่องทางอื่นๆของรายการของเรานะครับในโซเชียลของเราในทุกช่องทางฝากคำถามมาได้นะเดี๋ยวผมจะถามสิ่งที่คาใจให้รวมถึงถ้าคุยกับโอ๊ตซึ่งคืออีกคนหนึ่งซึ่งเป็น1ใน4ที่อยู่บนรถวันนั้นด้วยและคุยกับช่างกิจไม่ได้เพราะตอนนี้ทั้งหมดถูกคุมตัวไปเหล่านี้ได้ไปคุยกับ แวดล้อมของช่างกิจบ้างไหมเขามีญาติพี่น้องครอบครัวคนที่เห็นเหตุการณ์อะไรกันต่างๆตรงนั้นที่จะให้ข้อมูลอะไรได้เพิ่มเติมจากตรงนี้บ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเคลียร์กันต่อชัดๆกันในช่วงหน้าตอนนี้พักสั้นๆสักรูค่รับสนับสนุนโดยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์โลจีเทค g ตังง้งีสูนซูเปอร์สโตร์ ISS Construction and Engineering, เทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช็อป กลับไาด้วยกันนะครับกับเคลียชัดๆนะครับหลายคนฟังแล้วบอกโอ้โหเรื่องมันซับซ้อนและเครียดมากเมื่อสักครูน่นี้อ่ะถ้างั้นเบรกก่อนเครียดเกินไปเดี๋ยวภูมิคุ้มกันตกนะฮะและเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากๆจริงๆเดี๋ยวนี้คนหันมาใส่ใจครับแล้วเราก็หาตัวเลือกดีๆเยอะแยะมากมายเต่ไปหมดนะครับแต่ผมคิดว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือตัวเลือกที่มาจากธรรมชาติแต่ก็ต้องรู้จักคัดสรรอย่างดีเช่นกันหนึ่งนีสิ่งที่ผมคิดว่าคนทั่วโลกยอมรับกันมาอย่างยาวนานคือความสําคัญนะครับของอรังนก เครื่องดื่มซึ่งได้รับการยอมรับกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่สําคัญคือต้องเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบางคนรู้แต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แพงมาก เอื้อมมือไม่ถึงสักทีวันนี้ลองฟังดูนะฮะจากคุณบาโซตัวแทนจากเบลรังนกนั่งอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อานครับ <ผม S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,รบวันนี้เบลรังนกเรามาแบบจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะจะบอกว่ามาส่งของดีๆมาส่งสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมรวมถึงว่าวันนี้ในช่วงเทศกาลที่จะถึงอย่างตรุษจีนอีกไม่กี่วันแล้วใช่ไหมครับจริงฮะแดงมาลอครับผมเนี่ยเราก็ต้องมีความเฮงปีนี้ปีมังกรพี่อานเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามังกรเลื้อยเข้าคกมมูช ก็คือว่าการดูแลตนเองอะครับจากภายในสู่ภายนอกเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการบํารุงที่ดีแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงสดใสแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดื่มรังนกได้และสิ่งพิเศษของตัวเบลรังนกเลยเนี่ยนะครับเขาเป็นเครื่องดื่มแบบสเร็จรูปนะครับคือแช่ตู้เย็นเปิดมาทานก็ได้ทั้งครอบครัวด้วยจะทานแบบร้อนก็ได้ทานแบบเย็นก็ได้และเขานํามาจากตัวถ้ารังนกธรรมชาติของจังหวัดชุมพรทางภาคใต้ครับก็คือเป็นแหล่ง รังนกเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้คุณจะมีรังนกแท้ร้อเปอร์เซแล้วคุณไม่ต้องไปหาทานที่ไหนปกติพี่หันเวลาสมัยก่อนเนี่ยนะคือรังนกเนี่ยต้องเป็นของชนชั้นสูงทานเลยเพราะว่ามีราคาแพงถูกต้องเราจะรู้สึกว่ามันแพงมาก ใช่แตซ่ซึ่งมันก็ยังแพงมากอยู่ใช่นะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแบบไปตามหาถึงต่างประเทศหรือที่ไหนเลย uh huh. บ้านเราจริงๆมีคุณภาพเยอะมาก uh huh. แต่ uh huh. เราก็นํามาจากจังหวัดชุมพรที่เป็นถ้ำธรรมชาตินะ uh huh. แล้วก็มาอยู่ในรังนกนี้นะครับแต่อยากให้ดูอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวรังนกครับพี่หานนะ uh huh. และทุกท uh ่า huh. นครับคุณผู้ชมครับที่ชมอยู่ตรงนี้นะครับรังนกเนี่ยนะที่เห็นก็คือเขามี2สูตรด้วยกัน uh huh. สูตรแรกที่อยากจะแนะนําเลยก็คือตัวนี้ครับเป็นฝาสีแดงสูตรนี้คือแบบออริจินัลก็คือหวานกลมกล่อมรสชาติกําลังดีเลยแล้้้ววไดดกลิ่่นนหออออมๆขงใบเตย Oh. ข้อหวานของเขาคือน้ำตาลกรวดอ่าร็อก ชิวกาเพราะเป็นน้ำตาลกรวดเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีความกลมกล่อมไม่หวานแสบคอนะฮะและอยากให้ดูตัวเนื้อนิดหนึ่งได้ไหมคุณผู้ชมฮะหมุนไปทางไหนพี่หันเรื่าเนื้อเต็มเนื้อเนี่ยเนื้อแต่คนเนื้อนปกติคือทานลังนกแล้วโอ้โหเนื้อนิดเดียวแต่เนี่ยคือจุใจเลยเนื้อแบบเต็มไปหมดเลยใช่ตอนผมหินขวดผมรู้สึกว่าเราใจมากจริงๆนะฮะก่อนที่จะตัดก็มาห้าสี่สามตอนเดกผมอยากกินมากเลยอ่ะแล้วความกว้างของเขาหรือว่าความใหญ่ของเขาคือหนึ่งขวดเนี้ยสองร้อยมลนะก็คือสองร้อยมิลลิลิตรคุณผ ก็คืออยู่ที่70-75 ml ใช่ไหมฮะครับผมวิทานแป๊บเดียวหมดแล้วยังไม่รู้เลยว่าทานถูกต้องเนี่ยคือคุ้มมากอันนี้คืออย่างแรกคือเป็นฝาสีแดงนะค,ะครับและถ้าใครที่บอกว่าควบคุมในเรื่องของน้ําตาลควบคุมในเรื่องของสุขภาพสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายไม่ต้องกลัวฮะเราก็มีอีกหนึ่ง หนึ่งสูตรเป็นการนี่คือฝาสีฟ้าครับใส่ท่อน้ําตาลศูนเปอร์เซนด้วยพี่อันแต่ยังอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมคือมีความหวานที่เบาบางลงนะฮะแต่ว่ายังได้คุ้มค่าแบบนี้แล้วเวลาจะทานเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือแช่ตู้เย็นแล้วก็เปิดฝาทานได้ง่ายๆเลยนะครับ,รบหรือว่าจะอุ่นร้อนไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีก็ได้และถ้าแบบว่าชาวาบ้านที่เป็นชาวจีนเนี่ยนะฮะเวลาเขาทานกันนะพี่อันนะเขาก็จะแบบว่าไปใส่แปะก้วยไปใส่เต้าทึงไปใส่ทันพืชทานไปอร่อยมากเลยซึ่งอันนะี้ถ้า บอกว่าเป็น300มิลนี้มัน,น,นมได้เลยนะได้เลยทำเป็นถ้วยแบบนั้นได้เลยและที่สําคัญเลยคือไม่มีกลิ่นคาวมไม่ต้องกลัวเรื่องของกลิ่นคาวคือทานง่ายนะ <ผม S 2> เดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมให้ดูนิดนิดนึงนะว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูนะฮะว่ามันจะเต็มแก้วดูดูดูเนื้อนี่มาแบบนี้คือเนื้อหนักขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะโอ้มันเต็มแก้วขนาดนี้เต็มแก้วเลยคือปกติบ้าเนี่ยจะทานวันละหนึ่งขวดแต่แบ่งเป็นฮัฟฟ์ ก็คือสักประมาณเช้าๆหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าของผมผมครั้งเดียวหมดนะฮะแล้วก็พอแล้วพอกลับมากลับมาแบบจากในเหนื่อยก่อนนอนนะก็อุ่นแล้วก็ดื่มอีกครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ยคุณผู้ชมดูเนื้อของเขานะฮะเนื้อนี่คือแบบไม่ใช่น้ําใสๆนะนี่คือเนื้อหมดเลยเดี๋ยวให้ให้ลองชิมนิดนึงชิมให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าความคุ้มค่าและความอร่อยของเขาเป็นยังไงบ้างอืมอ๋อ ช,ชิมให้อยากผมรู้สึกว่าผมกระหายคอผมเป็นผงขึ้นมาเลยผม,ผมจะบอกว่าหอมอร่อยฮะผมอยากจะบอกว่าหลายคนสนใจแล้วก็อยากรีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสั่งเพื่อจะได้ติดไม้ติดมือกันไปเป็นของฝากกันในวันตรุษจีนที่จะมาถึงขอโปรแรงๆเลยได้ไหมฮะโปรแรงๆจากให้คุณผู้ชมเลยฟังดีๆนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้จะเป็นซื้อข,ของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะครับแล้วก็ติดครอบครัวไว้ด้วยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด6ขวดด้วยกันนะ200 ml นะครับแต่วันนี้3กล่องเลยนะครับในราคา ปกติ2,999บาทเราไม่ให้ฮะมาเวิร์กพอยทั้งทีจัดให้แบบนี้เลยครับในราคาเป็นแค่1,999บาทนะคุณผู้ชมนะตกกันแล้วเนี่ยเฉลี่ยตกขวดละประมาณ80กว่าบาทนิดนิดถ้าตามที่เซเว่นอีเเว่นนะฮะหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยขวดหนึ่งก็ประมาณ90กว่าบาทแต่วันนี้ลดเหลือ80กว่าบาทนะฮะและยังไม่พอครับเรายังมีของแถมให้อีกนะครับ3เซตแบบนี้แถมให้อีก1กล่องเลยครับพี่หยานนะฮะ1กล่องเข้าไปทั้งหมด24ขวดด้วยกันยังไม่หมดครับเรามีกระเป๋าเบลตรุดจีนตรงนี้้ดวย น่ารักมากมีกระเป๋าเบลจีนไม่พอครับยังมีเสื้อด้วยนะฮะนี่ครับมีเสื้อที่เราโชว์อยู่หน้าจอนี้เป็นลายมังกรเสื้อมงคลใบที่ไหนนะฮะก็จะได้ความมงคลความเฮงแบบนี้เลยฮะมีลายด้านหลังด้วยนะฮะนี่ฮะมีด้านหลังคือปีมังกรนี้ใครที่มีมังกรเลื้อยเข้าบ้านคือเฮงไปด้วยครับยังไม่หมดนะพี่หาจนะฮะยังไม่หมดอีกเราแบบอยากเปิดให้สําหรับชาวรายการ WorkPoint เลยครับนี่นะฮะคุณเลือกได้อีกอย่างหนึ่งเลยว่าจะเป็นหม้ออุ่นอาหารก็ได้ให้ไปแบบนี้เลยไปอุ่นอาหารบะหมี่กึ่งเสำ ได้เลยหรือจะเป็นนี่เลยครับแก้วอุ่นกาแฟอุ่นรังนกอุ่นนม,มได้เช่นเดียวกันเลือกได้เลยอย่างละหนึ่งครับผมอ่ะทั้งหมดนี้ในราคา1 9 9 0บาทนี่คือครั้งแรกที่มาเพราะฉะนั้นต้องจัดให้ จัดใหญ่ครับทั้งหมดให้กี่สิทธิ์ครับให้100ยสิทธิ์เลยครับไปที่อื่นนี่ไม่ให้ถึงนี่นะฮะพี่อ่านฮะเพราะนั้นให้100ยสิทธิ์เลยแล้วถ้าไม่ดีจริงพี่หนุ่มกันชัยไม่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยอ่าครับเราก็เลยจัดแบบนี้คุณผู้ชมครับฟังดีๆเลยนะครับกดโทรเข้ามาที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับเรามีการส่งฟรีหรือแอดมาได้เลยครับที่ไลน์ของเบลแล้วก็อันเดอร์สกอร์นะฮะตัวนี้เลยออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เบอร์0966236 4 4 0นย้าเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดแบบนี9 9บาท ซื้อ3้แถม4เฉลี่ยแล้วตกขวดละแ0ิกว่าบาทแล้วทานได้อย่างยาวนานนะครับ,รบติดบ้าน <ผม S 2> ก็ได้ให้คนที่คุณรักก็ได้ครับย้ำอีกทีได้ไปทั้งหมด4กล่องใน1กล่องมี6ขวดครับผมแปลว่าทั้งหมดตรงนี้ได้ไป6 4 4ขวดครับผม24ขวดเต็มๆและของแถมคือมีถุงมีเสื้อครับและมี ที่อุ่นที่อุ่นเลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนจะอุ่นอาหารหรืออุ่นเครื่องดื่มก็ได้โอ้โหทั้งหมดนี้ในราคา1990งพันี้ที่ผมยังพูดไม่จบเลยตอนนี้เขาบอกว่าเหลือไม่ถึง30สายแล้วนี่ครับโทรเข้ามาเร็วเพราะว่าช่วงเทศกาลตุดจีนด้วยไงหลายๆคนพร้อมจะหาของขวัญกันอยู่ถ้างั้นครับอุตส่สาห์มาครั้งแรกทั้งทีขอขอเพิ่มให้หน่อยได้ไหมฮะให้ไป150ครับ ให้เลยครับทั้งงั้นย้ำโปรอีกทีแบบเดือดนะคุณผู้ชมอยากคิดนาหยิบโทรศัพท์แล้วเต็มกดเลยซื้อ3แถมไปเซย4นะครับทั้งหมดในราคา1,999บาทนะครับ0 9 6 2 3 6 4 6 4หหรือ at s i ซน b เบ l underscore official ครับคุณผู้ชมครับครับผมทั้งหมดนี้ส่งฟรีนะครับได้ทั้งหมด4กล่องนะครับแล้วก็1 หนึ่งถุงสวยเลยนะฮะเสื้ออีกหนึ่งนะฮะแล้วคุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาแก้วอุ่นหรือจะเอาหม้อต้มนะครับได้เลยแบบด่วนนะครับวันนี้มาเองแล้วมาครั้งแรกแล้วจัดให้เต็มๆกันแบบนี้0 9 6 2 3 6 4 6 4 0หรือ Line@ b e l เบลล์อันเดอร์สกอร์อิหรือสแกน QR code กันนะครับ1990าบาทเท่านั้นขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณบาซโซ่ขอบคุณครับเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแอบกินระหว่างเบรคแล้วเดีน่อ ช่วงหน้าเกลียดชัดครับสนับสนุนโดยเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิ abi, สุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น กลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อนะครับเรายังคุยกันเรื่องของน้องพรกับช่างกิจนะครับกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเพราะความรักนะครับในเบื้องต้นขีดเส้นใต้ไว้ว่าเพราะความรักก่อนจนกว่าคดีมจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีเพราะอย่างอื่นที่เป็นแรงจูงใจอื่นๆเช่นผลประโยชน์หรือเงินหรืออะไรยังหาไม่เจอในตอนนี้นะครับผมถามสักนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าผมเชื่อว่าทั้งสมคนไม่เกี่ยวตามที่หลักฐานที่เราพูดกันมาว่าญาติของเรา น้องของเราทั้ง3คนไม่เกี่ยวเราดึงโอ๊ตออกจากสมการนี้ก่อนนะฮะช่างกิจเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงกำยำตัวใหญ่หรือตัวเป็นผู้ชายตัวเล็กๆสู้ใครไม่ได้ผมอผอมบางเบา,บาเขาสูงประมาณเท่าไหร่คะสูงก็หนูนิดเดียนะสักร้อยเจ็สิ <170 S 2> บวกลบประมาณนั้นเตะต่อยได้ปะ่ะ นูกก็ไไมม่่ร้ัผมแค่พยายามพยายามดูรูปการเใช่แต่รูปร่างเขาก็ไม่ได้ว่ามีแรงเยอะอะไรมากเท่าไหร่อะครับลวโอดนะะอ่บเมื่อสักครู่ถามถึงช่างกิจไปละสบุิว่าอาช่างกิจบอกใหม่เป็นไรเป็นคนเรียบร้อยนะเป็นคนโอตเป็นคนยังไงเราก็นิ่งๆอะเหมือนกันเป็นไม่ค่อยไปคบผ่าใครไม่ค่อยไปเจอผู้คนที่จะอยู่กับอู่ว่าทำรถกลางคืนกลางวันนอนอะไรแบบนี้ค่ะอารมณ์รุนแรงมีพฤติกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทค่ะไม่ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันใช่ค่ะ ณนะตอนนี้หากแม้ว่าเราไม่เกี่ยวแล้วเหตุการณ์ที่ใหม่เสียชีวิตเกิดขึ้นจากการมัดถูกมัดและถูกยิงนัดเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ญาติของเราน้องของเราทั้ง3คนออกมาจากตรงนั้นแล้วและเขาสาคนคือช่างกิจอโอ๊ตและใหม่กลับไปแล้วเหตุเกิดของการเสียชีวิตเกิดขึ้น,นที่บางประกงนะครับถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นคําถามที่เกิดขึ้นคือเป็นไปได้ไหมที่ แค่โอ๊ตกับช่างกิจจะมัดใหม่คือคำถามแล้วตอนนี้คือเขาถูกมัดตัวอย่างเงี้ยใครมัดสองคนก่อเหตุได้ไหมไม่รไม่รู้เลยครับถ้าถามว่าก่อเหตุได้ไหมผมว่าได้แต่ว่าเราก็จะไปปักตามโอ๊ตไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ทำอะไรเราเราก็ไม่รู้โอ๊ตไปต่อหรือเปล่าเราไม่รู้ทำอะไรโอ๊ตเลยเราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่เขาขึ้นรถกันไปเขาไปทำอะไรกันต่อก็ไม่รู้ว่าเขา ไปยิงตอนไหนไปยิงณนะที่เกิดเหตุหรือว่ายิงก่อนหน้านั้นแล้วพาอุ้มขึ้นรถไปหรืออะไรยังไงเรามัดมือตอนไหนอันนี้ก็ไม่มีไม่มีใครรู้เลยครับเรามีโอกาสได้คุยกับคนรอบตัวของช่างกิจในพื้นที่หรือคนรอบตัวของโอ๊ตเช่นก่อนที่เขาจะถูกคุมตัวไปญาติเราโทรเล่าให้เราฟังหมดเลย <c oughs> เขาอาจจะโทรเล่าให้ใครฟังบ้างมีไหมไม่ทราบเราไม่ได้เรายังไม่ได้คุยกับใครรอบตัวเาตั้งแต่เกิดเหตุ ของวกเราอ่ะเราก็หาหาข้อมูลของของคนของเราของคนของเราว่ามีอยู่ได้ลงจริงๆนะว่าไม่ได้ไปต่อนะมีกล้องจุดนี้จุดนี้วันนี้ผมไปส่งแท็บล้างไตเราก็โทรคุยกันว่าพี่ตรงนี้มีกล้องไปดูให้ผมหน่อยเออเดี๋ยวไปไปตรงนน้นนี้ก็คุยกันตลอดคุยกันจนกว่าแบบถ่ายไอถ่ายล้างไตเสร็จอครับแท็บล้างไตเพราะแท็บมีไตข้างเดียวไตข้างเดียวใช่ค่ะเกิดภาวะไตวายอยู่ครั้งหนึงไตวายขอโทษทีแท็บอายุเท่าไหร่นะ ยี่สิบแปดครับแท็บนี่คือที่เป็นาฟกับนิวนะเพราะฉะนั้นเขาสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นิวคือผู้หญิงคนเดียวในที่เกิดเหตุใช่ครับอ่าฮะอ่ะผมผมก็ก็คุยกันว่าพี่ตรงนี้มีกล้องพี่ไปขอให้ผมหน่อยไปดูให้ผมหน่อยเราก็พยายามหา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 มาครับผมเพื่อยืนยันตัวตนเขาครับวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกับทนายตั้มนะครับมีอะไรอยากอยากถามเป็นพิเศษไหมที่เราคาใจอยากปรึกษาเป็นพิเศษตอนนี้สักนิดนึงไหมฮะ หนูก็ไม่จะถามยังงนหรือทนายตั้มมีอะไรที่อยากจะแนะนําเขาสักนิดนึงไหมฮะในในกรณีที่เขาอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์เราครับเราก็ต้องพยายามหาหลักฐานให้มากที่สุดแต่เมื่อกี้ตอนที่ไปพักแล้วก็ไปนั่งคุยกันเมื่อกี้นี้เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีชื่อใหม่ใช่ไหมดันไปจับเชือกน่าจะเป็นเชือกที่ก่อเหตุนิวอ่ะเขาบอกว่าเชือกอ่ะหล่นมาจากคอนโซลรถแล้วเขาก็หยิบแค่ขึ้นมาวางไป้ข้างบนเขาจับทั้งสามคนเลยเนาะจับทั้งสามคนเลยจับทั้งสามคนเลยหรอการด้วย ทำไมถึงต้องจับทั้งสามคนนะเพราะอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเชือกอ่าเหมือนส่งต่อกันเก็บอ,อ่าเหมืนอนเหมือนล่วงมาปุ๊บแบบการเขาบอกว่าอะไรนะเชือกมันล่วงแล้วมาให้โชยแท็บดูอะไรเงี้ยแล้วแทบ็บก็จับแล้วก็เก็บอะไรกันประมาณนี้ครับนั่นแหละแล้วทีนี้ตารวคจคงจะเอาเชือกไปตรวจนี่นี่น,น,นี่นี่คือเชือกที่เขาพูด<ช>ถึงเชือกที่อ่าเป็นเบอร์สี่นี่แ่ลว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานและเป็นของกลางประมาณนี้เชือกนี้หล่นลงมาแล้วก็เก็บแล้วก็อาจจะะด้วยสถานการณ์นั่งเบียดเบียดกันอยู่ก็ช่วยๆ่วกันหยิบๆยิบเงี้ยหรอใช่ครับ ส่วนรู้เห็นในการมัดไป DNA เหรืออะไรต่างๆที่ติดอยู่นนั้นทนายตั้มว่าไงตรงนี้มันยิ่งทําให้คดีที่ค้าเขาจะสู้คดีเนี่ยมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าไอเชือกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นเชือกที่เขามีส่วนในการกระทําความผิดก็คือเอามามัดใช่แล้วแล้วสามคนนี้บอกก็ไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องแต่ว่าเกิดตํารวจมาไปตรวจแล้วเจอ DNA ของทั้ง3าคนนี้แล้วจะบอกว่าไม่รู้เรื่องมันา็ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากในการสู้คดีไปอีกมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วอครับในกรณีแบบนี้จะ จะจะจะทำยังไงดีทนายตั้มสมมติว่าผมปรึกษาตรงนี้สมมติว่าสามคนเกิดสามคนนี้เป็นน้องผมอ่ะถ้าเกิดมาเราไม่ได้ทําจริง,รงๆนะครับเราก็ต้องให้ให้ความจริงต้องให้การกับตารวจไปตามความเป็นจริงให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากว่าเราจะต้องหาในความสู้คดีเราต้องดิ้นรนในการหาพยานหลักฐานด้วยอย่างที่เขาทํำมาถูกต้องแล้วคือไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่าตอนนี้เวลามันผ่านไปมันก็ยังไม่นานมันก็ยังสามารถที่จะ <หา S 2> เอา<ง>ออกมาได้นะครับล้วก็ต้องเร่งทางตํารวจว่าให้ไปเก็บกล้อง จุดนี้จุดนี้เธอตำรวจไม่ไปก็ต้องไปหาเขาวันรุ่งขึ้นเลยว่าไปเก็บมาหรือยังต,ต้องตามตต้องามเพราะว่าตารวจตอนนี้เขาจะมองว่าหลักฐานพอที่จะดำเนินคดีทุกคนได้แล้วแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะตามกฎหมายนะครับตำรวจเนี่ยเขาต้องรวบรวมพยารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือว่าว่ามีการกระทาความผิดนะครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยส่วนมากก็จะพิสูจน์ในเรื่องของว่าทําความผิดเนี่ยเอาเพื่อที่จะ เอาลงโทษให้ได้แต่ทีนี้ถ้าเรามั่นใจว่าทางฝ่ายเราเนี่ยไม่ได้กระทาความผิดนะครับเราก็ต้องไปบอกกับตํารวจว่าให้มีการเก็บหลักฐานตรงนี้ให้เราด้วยเพราะถ้าตำรวจไม่เก็บเนี่ยเขาอาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับครับผมถ้าเรา,าไปเก็บเองมันก็ไม่ดูน่าเชื่อถือเวลาไปขึ้นศาลว่าต้องให้เจ้าพนักงานรัฐที่เป็นกลางอะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรที่ดูมีประโยชน์เ้าบอกเขาไปเลยอันนี้ช่วยไปสอบในกอในขอให้เราหน่อยนะครับช่วยไปเก็บหลักฐานตรงนี้ด้วยครับในในตรงที่เขาเอาศพไปทิ้ง เราได้มีไปอีกทางหนึ่งคืออย่างเช่นไปดูหรือไปขอกล้องวงจรปิดของมอเตอร์เวย์ของอะไรต่างๆไฮเวย์ Highway, ต่างๆที่เขาข<อ>ใช้ขอบ้างค่ะได้ไหมได้ค่ะแต่เห็นเฉพาะชั่วว่าขับรถไปแล้วก็ขับรถกลับมีแต่แบบมีช่วงเวลาบอกซึ่งมันตรงกันกับที่เด็กสองคนสามคนมอ,ยอยู่เซเว่น<บ>อยู่ซันนัน<ม>สตูดิโซื้อใช่มันตรงกันตรงนั้นมันไม่ไม่มีแบบว่าแต่แต่มันมองไม่เห็นว่าใครอยู่ในรถบ้างไม่เห็นครับฟิลมันดำครับผมนะฮะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ขั้นตอนอย่างที่เมสซิโ่เนียต้มบอกว่าบางครั้งหลักฐานเก็บเพื่อที่จะหาว่าใครผิดแต่ตรงนี้คุณต้องหาหลักฐานให้มั่นให้เยอะที่สุดและเรียงไทม์ไลน์รอไว้เพื่อที่จะพิสูจน์ในทางกลับกันว่าไม่ใช่พิสูจน์ว่าใครผิดแต่พิสูจน์ว่าเราไม่ผิดมีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีส่วนที่พิสูจน์ว่าคนผิดคือใครกับพิสูจน์ว่าคนไม่ผิดคือใครณตรงนี้เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องยังไงนะครับ ออตอนนี้มีที่ปรึกษาอยู่แล้วมีทนายกันอยู่แล้วเราใช้ทนายเดียวกันหรือใช้ที่ปรึกษาเดียวกันอยู่ไหมฮะใช่าาหร,ร,รือทำเดียวกันทนา,ายเดียวกันทนายเดียวกันโอเคครับผมในเบื้องต้นณตอนนี้ก็คงต้องรอให้ครบจํานวนวันตามที่ทางเรือนจําเขากําหนดไว้ว่าสามารถที่จะไปคุยกับคนของเราได้นะครับหลังจากตรงน,นั้นในระหว่างที่เรารอตรงน,นี้ก็คงต้องไปเล่นกับท<น>างตํารวจถูกไหมครในการที่จะต้องเก็บคาให้การได้มากที่สุดซึ่งระหว่างระหว่างนี้การที่จะไปขอคําให้การเพิ่มเติมนี้ตำรวจสามารถเข้าไปได้โดยต้องรอ15วันด้วยไหมครับ ตำรวจจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่ไปสอบเพิ่มได้เลยนะคะต้องรอเวลาครับอ่ะเราคงไม่ได้จะมาหาบทสรุปกันนะครับคุณผู้ชมในวันนี้เพราะว่าเรื่องนี้ยังคงเคลื่อนที่อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วมีการเปิดตัวใหม่ของตัวละครใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแต่อย่างน้อยวันนี้นี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งเราหวังว่าจะช่วยเคลียร์ให้คุณชัดขึ้น เรื่อยๆไปพร้อมๆกันเราติดตามกันต่อครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันต่อและเช่นกันเรายังไม่ปล่อยมือจากเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหยงคุณเป้คุณแมนรวมถึงทนายตามด้วยเช่นกันครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนครับที่ร่วมเคลียร์กับเราทุกวันนะครับฟิชแมนเฟรนช์ c h อ r r y หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล็บบีดิเฟรนบีเซเล b บเครื่องดื่มตราพ็อกค่า R.S.S Construction and Engineering เบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ Logitech G ด l l รจิวดรบุ๋มเลือกครีมทาฟ้าด l l รจิวเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช้อปปิ้งคืนนี้รีลนอีกรอบหนึ่งห้าทุ่มกับ20นาทีพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับบ่ายมงตรงวันนี้สวัสดีครับ